ต่อไปเชิญท่านจิรเดชตามด้วยท่านพีระเพชรศิริกุลนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายจิรเดชศรีวิราชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขต3พลังประชารัฐวันนี้มีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่2เรื่องเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านสธ.ศรีโยนนามวงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ถึงเส้นทางสายบวกผักบุ้งตำบลบุญเกิดถึงบ้านร่องขุยตำบลจำปาหวายซึ่งถนนสายนี้ชำรุดเสียหายมานานหลายปีผิวทางเต็มไปด้วยหลุมบ่อการสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากมักมีอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งดังนั้นขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ทราบว่าขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดระหว่างทางหลวงชนบทและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพราะมีเครื่องหมายของทั้งสองหน่วยงานติดอยู่แต่อย่างไรก็ตามทราบว่าผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานทั้งสองแห่งเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ขอฝากดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากพี่น้องประชาชนตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้มีปัญหาเรื่องน้ำประปามานานนับ10ปีโดยเฉพาะ1เดือนที่ผ่านมานี้น้ำหยุดไหลทำให้ต้องซื้อน้ำเป็นถังมาใช้ทำให้แต่ละครอบครัวต้องรับภาระค่าใช้จ่ายหลายพันบาทต่อเดือนร้องเรียนไปหลายแห่งหลายที่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดมาช่วยแก้ไขขอฝากท่านประธานผ่านไปยังจังหวัดพะเยาให้เร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านภูนศักดิ์พฤทธพันลายผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาทุกครั้งที่ได้แบกนำปัญหามาพูดจาในสภาแห่งนี้มักได้รับการติดตามดำเนินการแก้ไขให้เสมอไม่ว่าเส้นทางหลวงหมายเลข1022จากอำเภอภูกำยาวไปป่าแดดและเส้นทางหลวง1251ซึ่งออกจากอำเภอดอกคำใต้ไปเชียงม่วนหลายช่วงก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขสำเร็จเสร็จสิ้นบางช่วงที่เหลือก็มีการดำเนินการทำสัญญาไปบ้างแล้วต้องขอชื่นชมและขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ